สวัสดีครับผมนาวนะครับพงศธรสุรภาพพบกับรายการ Gen Z and Classical Music ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาคมคนรักกุสตาฟมาเลอร์ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสำหรับบทเพลงแรกที่เพิ่งจะจบไปก็เป็นบทเพลงที่มีความสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะพี่นาวอ๋อเป็นซิมโฟนีหมายเลข1ท่อนที่2ของนักประพันธ์ชาวเยอรมันกุสตาฟมาเลอร์ต้องบอกว่าเป็นชาวออสเตรียออสเตรียใช่ต้องบอกว่าเป็นออสเตรียนายุคนั้นนี่คือเป็นอะไรที่แบ่งยากมากเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหามากมายในชีวิตเขาตามมาเพราะไอ้เรื่องของสัญชาติใช่เรื่องของสัญชาติเขาใช่ไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องของกุสตาฟมาเลอร์เอาแต่ก่อนอื่นเลยทำไมต้องเป็นเพลงนี้มาเปิดให้ฟังเพราะว่าคนอาจจะเข้าใจว่ามาเลอร์ต้องแบบอลังการต้องจริงจังต้องซีเรียสมิวสิกแต่ว่าที่เปิดให้ฟังอันเนี้ยมันเป็นเพลงที่เขาได้ยินไอ้ทูนเนี้ยไอ้โฟกทูนเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาฟังหรือเพิ่งเคยฟังมาเลอร์ก็อาจจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้เหรอมาเลอร์มีแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้เหรอมีแบบนี้เหรออย่างกับเพลงลูกทุ่งอย่างเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านของเขาใช่ใช่อย่างกับแบบจิปซี่อะไรอย่างงี้ซึ่งเนี่ยก็พอดีเลยที่เราเปิดรายการมาด้วยเพลงนี้เพราะว่าเราก็จะย้อนกลับไปถึงในวัยที่ยังแบบว่าสนุกสนานวัยเด็กของกุสตาฟมาเลอร์นั่นเองวันนี้ขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของพี่นาวอาจารย์นาวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนาวนะครับพงศธรสุรภาพครับผมโอ้ยนี่เสียมากเลยแนะนำตัวเองเลย ไม่ต้องให้แนะนำให้เลยนะ เป็นครั้งที่3แต่ว่าจำนวนตอนก็คือตอนที่4แล้วใช่ไหมนะตอนที่4แล้วใช่ก็คืออาจารย์นาวเคยมาออกตั้งแต่สมัยโหเพิ่งจะเปิดรายการแรกๆเลยเนาะพูดถึงผู้จัดการวงใช่แล้วก็พูดถึงวงออเคสตราเสร็จแล้วก็มีอีก2ตอนแบบแน่นๆยาวไปแน่นๆ extend เข้าไปตอนเดียวไม่พออันนั้นช่วงโควิดแรกๆใช่ใช่ใช่อันนี้ก็โควิดใช่ระลอกที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะก็กลับมา กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของกุสตาฟมาเลอร์จะนาวเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดีครับงานเยอะดีเออเหมือนกันก่อนวงเดียวกันพูดเหมือนไม่ได้เจอกันเลยนะเจอหน้ากันทุกวันใช่เจอหน้ากันทุกวันตลกพบก่อนนะนี่เนี่ยเวลาถามนักดนตรีเป็นไงบ้างคะโอ้ยว่างมากเบื่ออยู่บ้านชงกาแฟตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็เหนื่อยซ้อมไม่ทันมีงานก็บ่นไม่มีงานก็บ่นนี่แหละนะคะชีวิตคนเราใช่ชีวิตนักดนตรีในประเทศไทยที่อื่นไม่เป็นอย่างนี้หรอใช่ที่อื่นไม่เป็นไม่น่าเป็นมั้งก็สักวันหนึ่งเราก็จะค่อยๆพัฒนาตามเขาไปหวังว่าใช่ค่ะอ่ะแปลกนะชวนคนเล่นดับเบิลเบสมาพูดเรื่องของมาเลอร์ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าพูดถึงมาเลอร์เนี่ยคนที่จะชอบมาเลอร์การส่วนใหญ่จะเป็นนักเล่นเครื่องบรัสใช่พวกทรอมโบนทำเป็ดทรอมโบนใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปถามนักดนตรีส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยบางทีก็จะมีคำถามกันอย่างเช่นพี่เนานักประพันธ์ที่พี่ชอบมากที่สุดมีใครบ้างอะไรเงี้ยถ้าไปถามคนเครื่องบาสเนี่ยจะต้องมีชื่ออย่างเงี้ยมาเลอร์วากเนอร์บรูคเนอร์อะไรอย่างงี้เออทั้งหลายเนี่ยเออใช่เขาจะเป็นสายแบบว่าเฮฟวี่เมทัลเอ้ยเฮฟวี่เมทัลของคลาสสิกใช่ใช่แต่ว่าทำไมพี่เนาที่เป็นคนเล่นดับเบิลเบสนี่สี่ถึงชอบมาเลอร์มันเริ่มมาจากที่แบบว่าก่อนหน้านี้เราเคยเล่นเบโธเฟนเราเคยเล่นโมซาร์ทเนี่ยเราเคยเล่นไฮเดนเราเคยเล่นชาคอฟสกี้เราเคยเล่นอะไรมาใช่ไหมแล้วแบบพอเรามาเจอโน้ตมาเลอร์ครั้งแรกก็แล้วแบบเฮ้ยเล่นไม่ได้เป็นไปได้ยังไงแต่งมาอะไรแบบนี้รู้สึกว่าครั้งแรกอาจจะเป็นเบอร์5เลยครั้งแรกเออซิมโฟนีหมายเลขเมื่อไหร่คะเนี่ยโอ้ยประมาณแบบ10ปีที่แล้วมันเคยจะเล่นแล้วมันก็เลื่อนไปรอบนึงแล้วก็วงอาจารย์สมเถาสยามฟิลฮาร์โมนิกเล่นตอนนั้นเราก็มาดูโน้ตแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนที่ฟังเลยทำไมมันถึงยากอลังการอะไรอย่างงี้แล้วก็มีตรงที่คิดว่าไม่น่าจะเล่นได้แต่พอเราไปเปิดวิดีโอหรือเราไปหาข้อมูลเฮ้ยมันก็เล่นได้แล้วเราก็ฟังแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่เขาไม่ได้แต่งเหมือนคนอื่นเลยไม่ได้แต่งเหมือนชาคอฟสกี้ไม่ได้แต่งแบบทวีสวยงามๆแบบว่าไม่ได้แต่งแบบว่าแบบมีความเป็นไปได้ที่เราจะเล่นออกมาแล้วแบบว่าแบบธรรมดานี่คือแบบมันทุกอย่างมันแบบว่ามันแตกต่างกับซิมโฟนีของคนอื่น
ที่เราเคยรู้จักใช่ที่เราเคยรู้จักไม่เหมือนเบโธเฟนไม่เหมือนแบบเราจะแบบโอเคเวลาเราเล่นเบโธเฟนใช่ไหมเราก็จะมีความแบบเฮ้ยเราก็รู้ว่าท่อนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะโซนาต้าฟอร์มท่อนสุดท้ายบางทีก็เป็นลอนโดแล้วก็มีฟิวเข้ามาบ้างใช่ไหมท่อน3ก็เป็นแบบสเกตโซ่เงี้ยตามเทรดิชันอ๋อก็คือเป็นสไตล์แบบเบโธเฟนจริงๆเออเราก็รู้ว่าเนี่ยท่อน3อินวันแน่ๆไม่เคยมีอันไหนช้าท่อน2ก็จะแบบว่าช้าๆแบบจะหลับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นมาเลอร์ปุ๊บเฮ้ยแต่งอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เหรอแล้วพอมาฟังฮาร์โมนีฟังอะไรรวมๆแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจเราก็เลยไล่ฟังไปเรื่อ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 ยแล้วก็แบบก็มีรุ่นพี่สมัยก่อนมีพี่สนิทคนนึงที่เป่าทำเป็ดเขาก็แบบว่าชอบมันแบบว่าลองเอ็กเซิร์ฟให้ฟังแบบว่าปุ่ม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 อะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยนี่เพลงอะไรพี่อ๋อนี่เป็นพาร์ททิมพานีของมาเลอร์เบอร์นี้เบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยนี่พี่รู้จักหมดทุกอันเลยจากนั้นมาเราก็เลยเริ่มกรอกหูฟังใช้คำว่ากรอกหูเลยขึ้นรถมาเราก็จะฟังเบอร์9เบอร์6เบอร์นู้นเบอร์นี้แล้วก็ฟังทูนที่มันแบบเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันเหมือนดับเบิลเบสคอนแชตโตเลยแบบปอมปอปปอปปอปปีมปอดามแบบเหมือนแบบโปเตซินีคอนแชตโตเงี้ยเอ้ยนี่มันมาเลอร์นี่มันแบบแต่งขึ้นมาได้ยังไงทำไมแบบทูนมันถึงแบบซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบว่าเมเจอร์ตรงนี้อยู่แบบอีก3ห้องเป็นไมเนอร์เราก็แบบหาข้อมูลแล้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจมากเราก็เลยศึกษาประวัติเขาค่อนข้างลึกประกอบกับอยู่กับอาจารย์สมเถาอาจารย์สมเถาก็จะแบบพร่ำเพ้อพรรณนาเรื่องแบบมาเลอร์มันเป็นอย่างนี้คอนดักไปอาจารย์ร้องไห้ไปท่อนนี้มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เกี่ยวกับความรักอันนี้เกี่ยวกับความตายแล้วก็แบบศึกษามากเข้าไปเรื่อยเราก็เลยแบบกลายเป็นแบบว่าคนที่แบบกีกอ่ะเป็นแบบว่าคลั่งไคล้ในมาเลอร์เราก็เลยแบบลงเข้าไปลึกมากๆแล้วแบบพอเปรียบเทียบกับคนอื่นเงี้ยบรุ๊คเนอร์เอาจริงๆบรุ๊คเนอร์เราเคยเล่นแต่เราไม่อินแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงแต่พอมาเริ่มปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแต่ละท่อนแต่ละตอนแต่ละห้องเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีอะไรมากมายแล้วก็แบบว่าทำไมอ่ะทำไมต้องแต่งแบบสำหรับพันคนมาเล่นอ่ะทำไมต้องเอาแบบโพเอมอันนี้มาทำไมยูต้องแต่งให้แบบมีเมนโดลินเข้ามาเล่นทำไมยูต้องแต่งให้มันแบบว่ามีออแกนมีทำไมต้องมีแบบชิลเดรนคอรัสทำไมต้องมีวงนักร้องว่าฐานเสียง2วงมาอยู่ในงานเดียวกันอะไรเงี้ยเราแบบเป็นพี่ที่คำถามเนาะใช่ผลงานของเขามันซับซ้อนอ่ะมันแบบเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบเนี้ยอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เริ่มคือมันเป็นซิมโฟนีที่มีดับเบิลเบสโซโล่ใช่ไหมใช่ไหมไททันใช่ไหมเบอร์หนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วแบบเฮ้ยมันมีคนที่แต่งอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วทำนองมันก็คือแฟร์ชาร์กแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่ามันคือแฟร์ชาร์กเดี๋ยวไปเฉลยเดี๋ยวเฉลยเก็บไว้ก่อนได้นี่คือเหมือนพี่นาวเกริ่นมาให้หมดแล้วว่าความน่าสนใจของมาเลอร์เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยกันไปเนาะมีเวลาให้2ตอนเต็มๆเหมือนเดิม แต่ว่าอ่ะตอนนี้เราย้อนกลับไปไกลหน่อยแล้วกันเนาะไปจนถึงช่วงวัยเด็กเลยของมาเลอร์เราจะได้ทำความรู้จักกับนักประพันธ์ท่านนี้ให้ดีขึ้นคือพอพูดถึงมาเลอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนเนี่ยพูดถึงมาเลอร์ก็จะเห็นหน้าเขาลอยขึ้นมาใช่ไหมหน้าเขาจะแบบว่าเฮ้ยยิวิสเนี่ยแบบว่าเป็นคนยิวเป็นแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาเนี่ยเกิดในโบฮีเมียนไอ้แถบนั้นเนี่ยมันก็คือพวกเดอะวอร์ชาร์กพวกไอ้โบฮีเมียนตรงที่เขาอยู่เนี่ยมันคือเมืองถ้าออกเสียงให้ถูกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองยิกลาว่าแต่ว่าสมัยเนี้ยมันก็คือเมืองอิกเหล่าไอ้เมืองอิกเหล่าเนี่ยมันเป็นตรงกลางระหว่างการเดินทางของเวียนนาขึ้นมาไอเมืองอีกเราเนี่ยแล้วก็ไปหาปลาก oh. ซึ่งมันแปลว่าเวลาแบบมีทหารหรือมีพ่อค้าอะไรเงี้ยเดินทางจากเวียนนาเนี่ยขึ้นมาปลาก็ต้องผ่านเมืองของเขา mm. และไอเมืองเขาเนี่ยก็จะไปต่อที่เดรสเดนก็ได้หรือจะไปต่อเบอร์ลินก็ได้ข้างบนเนี่ยและไอตัวเมืองเขาเองเนี่ยจากปลาเนี่ยบางทีถ้าลงมาเมืองเขาแล้วก็มาเวียนนาเนี่ยมันก็ออกไปทางขวาของพันที่นะไปหามิวนิกได้คือมันเป็นเส้นทางการค้าที่แบบว่าเชื่อมโยงแล้วก็ช่วงใกล้ๆปี1860อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าก่อนจะเป็นสงครามนะสงครามปุ๊บทีเนี้ยมันก็จะมีกองทหารกองพาเรดจากสารพัดเลยจากฮังการีนะขึ้นมาเนี่ยจากเวียนนาขึ้นมาจากโรมาเนียจากโปแลนด์อะไรเงี้ยเดินกันไปอยู่ในนั้นก็ไม่อยากเรียกว่าแสดงแสนยานุภาพแต่ก็
แต่ก็รอบๆ บริเวณนั้นน่ะก็จะมีแบบกองทหารค่ายทหารเนี่ยตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วเวลาทหารพวกเนี้ยไม่รู้เป็นไรเวลาแบบเขาจะเปลี่ยนเวรหรือเปลี่ยนผัดหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาเดินในเมืองเขาไม่ได้เดินเล่นธรรมดาบางทีเขาจะมีพาเรดของเขาก็จะแบบเดินสวนกันไปสวนกันมาเดินไปเรื่อยเวลาเดินไปเรื่อยเนี่ยเขาก็จะมีเล่นดนตรีไปเรื่อยจะมีแบบพาเรดไปเรื่อยบางทีไม่ใช่แค่มีพาเรดด้วยบางทีมีดริลมีแบบว่าแปรขบวนอะไรเงี้ยเดินอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยแล้วในเมืองก็จะสับสนวุ่นวายบ้านของมาเลอร์เนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยทำเป็นบาร์ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่อนุญาตให้คนยิวทำงานได้ในบาร์เนี่ยมันอยู่ในซอยเล็กๆในจัตุรัสในไอจัตุรัสของเมืองที่อยู่ไอเมืองยิกลาว่าเนี่ยเมืองอิกเลาเนี่ยก็จะแบบว่าก็จะคลาคล่ำไปด้วยแบบพ่อค้าแม่ค้าคนเดินไปเดินมาใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่ามาเลอร์ก็อาศัยอยู่ชั้นสองข้างล่างของเมืองไอข้างล่างของบ้านมาเลอร์เนี่ยก็เป็นบาร์เป็นผับซึ่งถ้าเขาเปิดหน้าต่างออกมาตอนเช้าใช่ไหมเขาก็จะได้ยินเสียงแบบพาเลทแบบเดินทหารกองทหารเดินเล่นเพลงเทดิชันบ้างเพลงทหารของประเทศตัวเองบ้างก็จะมีทูนจะมีสำเนียงอะไรส่วนไอข้างล่างกลางคืนก็กินเหล้าแล้วก็มีแบบเล่นเพลงมีแบบยิปซี่มาเล่นเพลงบางทีไอทหารพวกนั้นอ่ะที่มาเดินพาเลทก็เดินแจมแบบว่าก็มาเล่นแจมในร้านเหล้าก็แบบว่าก็เล่นดนตรีนู่นนี่นั่นบางทีก็มียิปซีมาเล่นในร้านบางทีก็มีคนยิวดนตรียิวมาเล่นบางทีก็มีแบบว่าเพลงสำเนียงออสเตรียนเพลงฮังการีเพลงโรมาเนียนอะไรอย่างเงี้ยเล่นในร้านสมองเขาเนี่ยซึ่งแบบตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่นอนหลับอยู่ข้างบนเนี่ยก็ได้ยินทำนองพวกเนี้ยก็ได้ยินแบบว่าสิ่งที่แบบไอ้พวกนี้มันเข้าหูใช่ไหมวันดีคืนดีใช่ไหมนอกจากเขาจะเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยพ่อเขาก็ให้เล่นเปียโนแล้วเขาก็เล่นแอคคอร์ดเดียนหีบเพลงแบบแน่เนี่ยบางทีเขาก็แบบเห็นทหารเดินมากองทหารเขาก็เดินตามแล้วก็ไปวิ่งแบบเล่นแอคคอร์ดเดียนตามกองทหารซึ่งแบบไม่ได้ดูโน้ตอ่ะก็แบบว่าก็เล่นตามได้ยินอะไรก็เล่นไปเล่นมาไอกองทหารนึงมาเขาก็เดินไปตามกองทหารนั้นแล้วก็แบบเล่นตามเล่นไปเล่นมาตอนกลางคืนเขาก็ได้ยินเสียงยิปซี่ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นตามทุกอย่างเขาก็ใช้หูเขาแล้วก็ทำนองพวกนี้มันก็อยู่ในหัวเขาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่สำคัญคือเมื่อบ้านเขาเนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของทุกอย่างเลยของเช็กเนี่ยของโบฮีเมียนใช่ไหมของพวกออสเตรียนเนี่ยของพวกโรมาเนียนเนี่ยของพวกโปแลนด์ของพวกเยอรมันใช่ไหมเขาก็จะเป็นพวกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมัลติแลงเกวจคือเขาสามารถพูดได้ทั้งแบบภาษาท้องถิ่นเนี่ยภาษาเยอรมันเนี่ยแล้วก็แบบภาษาอื่นนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าทำให้แบบว่าสมองเขาเนี่ยมีทั้งดนตรีที่มันเยอะๆมากมายแล้วก็มีทั้งภาษาที่แบบว่าแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าอะไร minority เขาเรียกว่าภาษาที่สองซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นภาษาหลักแหละคือภาษาเยอรมันและบ้านเขาเนี่ยเป็นยิวพื้นเพบ้านเขาเลยเป็นยิวใช่ไหมเป็นยิวปุ๊บแต่ว่าก็เป็นยิวที่พูดภาษาเยอรมันได้แล้วก็พูดภาษาเยอรมันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้ากับคนนู้นคนนี้ได้และสมัยก่อนเนี่ยในเมืองยิกลาว่าเนี่ยในโบฮีเมียเนี่ยมันยังไม่ได้มีการที่แบบว่าแบ่งแยกเยอรมันผิวขาวกับแบบว่าพวกเล่ร่อนพวกยิปซีพวกโรมาเนียนพวกยิวออกใช่ไหมตอนแรกมันยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมเขาก็แบบว่าเขาก็เลยแบบสามารถยุ่งกับคนนู้นคนนี้ไปมาหาสู่ได้แล้วก็เวลาเขาต้องติดตามพ่อเขาหรือครอบครัวอะไรเงี้ยไปทำงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางผ่านป่าซึ่งเป็นป่าที่เงียบสงบและไอ้ตัวบ้านเกิดของเขาเนี่ยที่ไม่ใช่ไอ้ร้านเหล้าที่บอกเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแบบว่าเป็นทุ่งแบบสุดลูกหูลูกตาเนี่ยก็จะเป็นป่าก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติแล้วเวลาเดินผ่านป่าเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงที่มันแตกต่างกับเสียงในเมืองที่แบบอึกทึกคึกโครมเสียงพาเลทเนี่ยสมมติเขาเดินจากจัตุรัสเขาเนี่ยขึ้นไปทางเหนือนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแบบว่าไม่ใช่สวนสาธารณะแต่เป็นป่าจริงๆเลยที่แบบว่าเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไอเสียงขายของไอเสียงพาเลตไอเสียงเพลงเล่นแบบวันนี้พกข้างถนนหรือแบบเครื่องดนตรียิวที่เป็นพวกฟิดเดิลเล่นข้างถนนแบบคนวันนี้พกเนี่ยก็จะหายไปแล้วกลายเป็นเสียงนกกลายเป็นเสียงม้ากลายเป็นเสียง
วัวกลายเป็นเสียงป่ากลายเป็นเสียงลมทำให้แบบว่าในสมองเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าไม่อยากเรียกว่าไบโพล่าแต่ว่าจะมีความแบบว่าความแตกต่างของอารมณ์ของเขาซึ่งถ้าเขาแบบว่ามีความแบบไม่โอเคกับชีวิตหรือต้องการพักผ่อนเขาจะเดินเข้าไปในป่าแล้วเขาจะไปฟังเสียงนั่นคือที่มาว่าช่วงปลายๆของชีวิตเขาเนี่ยหนึ่งเก้ากว่าๆเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์ถึง1907เนี่ยทำไมเขาถึงต้องแอบปลีกวิเวกไปแต่งเพลงนะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังเรื่องนี้กันใช่ไหมทีนี้ไอ้ดนตรีพื้นบ้านดนตรีเต้นรำอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบว่าสิ่งที่ติดในหัวสมองเขาการเป็นส่วนหนึ่งของเขาใช่ใช่การเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วซึ่งบ้านเขาเนี่ยมันก็มีความดราม่าอยู่ก็คือเขามีพี่น้อง14คนรวมโคตรเยอะเยอะมากเยอะมากคือแบบไม่รู้เอาเวลาไหนไปทำอะไรอย่างนั้นถึงขนาดมีพี่น้องกันนะใช่ไหมแต่ว่าความดราม่าก็คือ8คนเสียชีวิตในเด็กโอ้เขาก็เลยพบเจอกับมีอะไรบ้างมีความตายที่เขาพบเจอใช่ไหมความรักของคนละแวกนั้นความรักของคนที่บ้านใช่ไหมแล้วก็มีดนตรีแล้วก็มีธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมาเกิดอยู่ในชีวิตของกุสตาฟมาเลอร์ในวัยเด็กในวัยเด็กคนเดียวซึ่งเราก็ถ้าเป็นสมัยนี้เราก็จะบอกแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้โตขึ้นมาก็มีปมเด็กซึ่งมันก็อาจจะมีปมอะไรเล็กๆเนี่ยซ่อนอยู่ในใจเขาทั้งเรื่องการทั้งเรื่องดนตรีเพราะว่าพ่อเขาอะจับให้เล่นเปียโนแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรจะเปียโนเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเล่นเปียโนตั้งแต่เด็กๆแล้วโตขึ้นมาจะเป็นแบบเวอร์ชูโอโซ่แบบเล่นนักเปียโนแบบเป็นนักเปียโนแบบระดับโลกคุณพ่อส่งให้เรียนโรงเรียนแถวบ้านแล้วพออายุ15เขาก็ย้ายไปอยู่ที่เวียนนาที่ออสเตรียเพื่อไปเข้าที่เวียนนาคอนเสิร์ตเทอรี่ใช่ไหมเขาไปเรียนเอกเปียโนแหละธรรมดาไม่มีอะไรก็เรียนก็เป็นใช้ชีวิตธรรมดาเลยแต่งเพลงบ้างแต่งไอ้ที่แต่งเพลงบ้างเนี่ยก็คือแค่แบบแต่งเพลงจากที่ตัวเองอยากแต่งอ่ะไม่ได้มีอินสปิเรชันอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆอินสปิเรชันของเขาเนี่ยมันก็พอจะมีบ้างเขาชอบฟังเพลงของคาร์ลมาเรียฟอนเวเบอร์คาร์ลมาเรียฟอนเวเบอร์ซึ่งเขาก็ชอบโอเปร่าของเวเบอร์ใช่ไหมพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนักดนตรีเนี่ยรู้จักมาเลอร์ในฐานะของคนแต่งซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ของโลกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเริ่มมาจากการเล่นแอคคอร์ดิออนตอนเด็กฟังเพลงเยอะๆเนี่ยเล่นด้วยหูใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนเปียโนที่เวียนนาใช่ไหมแต่ว่าพอจบมาปุ๊บอะจ็อบแรกที่เขาได้ทำตอนอายุ20คือเป็นคอนดักเตอร์คนละทางกันหมดคนละทางกับต้องบอกว่าคนละทางกับสิ่งที่เราเคยมองมาเลอร์ว่าเป็นนักแต่งซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งที่ปฏิวัติวงการซิมโฟนีใช่ไหมเขาได้จ็อบที่เมืองเล็กที่เมืองเล็กๆซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยไม่ถึงขนาดเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคอนดักโอเปร่าถ้าเราไปคุยกับคอนดักเตอร์หลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่เป็นคอนดักเตอร์โอเปร่าเนี่ยคนที่คอนดักโอเปร่าเนี่ยเป็นการคอนดักที่ยากที่สุดแล้วก็มีเกียรติอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนะซึ่งมาเลอร์เนี่ยก็ได้จ็อบตรงนี้ไปก็ยากยังไม่ถือว่าเป็นจ็อบในฝันทีเนี้ยนอกจากเรื่องคอนดักเนี่ยตอนเด็กๆเขาก็เป็นนักร้องประสานเสียงในโบสถ์เซนต์เจคอบที่อยู่ในเมืองของเขาเนี่ยตอนเด็กเนี่ยตอนที่ระหว่างเขากำลังร้องเพลงไอ้เพลงที่เขาร้องเขาก็คือแบบฮาเลลูยาคอรัสเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับบาร์เขาก็ได้รู้จักกับเฮนเดลใช่ไหมทีเนี้ยอินสปายของเขาที่อยู่ในโบสถ์ตอนที่เขาไปนั่งดูในโบสถ์เนี่ยมันก็มีความอะไรวะมันจะมีความแบบว่ารูปปั้นต่างๆนานาอาร์ชิเทคเจอร์ใช่ไหมที่แบบว่าก็จะมีแบบว่ารูปปั้นที่แบบว่าเป็นคนแบบเป็นนางฟ้าเทวดาเป่าทรัมเป็ตเป่าทรอมโบนเนี่ยตีทิมพานีเนี่ยแบบเป็นแองเจิลอ่ะคือไม่ได้ถึงอะไรแบบเป็นคนนะเป็นแองเจิลแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเป่าแบบว่าถือลองจินตนาการตามเต็มแบบเด็กแองเจิลถือเนชั่นแนลทอมเป็ดถือแตรเจ้าทอมเป็ดเนี่ยทรอมโบนตีทิมบานีแล้วก็ดีดพินเนี่ยเล่นฮาร์ปใช่ไหมนั่นคือส่วนหนึ่งอันนี้คือที่เขาวิเคราะห์กันมานะเขาบอกว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งที่มันภาพจำที่ทำไมเมื่อซิมโฟนีของมาเลอร์มีจุดคลายแม็กถึงเป็นทิมบานีถึงเป็นทรอมเป็ดถึงเป็นทรอมโบนถึงเป็นบลัสถึงมีฮาร์ปมาเป็นส่วนหนึ่งของซิมโฟนีนั่นคือที่มาที่ตอนแรก
มุกบอกว่าเนี่ยถ้าไปถามพวกเครื่องบลัสนะเขาจะแบบชอบมาเลอร์มากเพราะว่าแบบว่ามันแต่งให้บลัสเยอะใช่ไหมแบบพวกทอมโบนมีเอ็กเซิร์ฟทอมโบนตำเป็ดก็มีเอ็กเซิร์ฟตำเป็ดเนี่ยอันนี้คือที่มาว่าใช่คนเครื่องบลัสต้องไปขอบคุณรูปปั้นในโบสถ์นะใช่ต้องเป็นต้องไปขอบคุณรูปปั้นในโบสถ์นั้นเนี่ยเออได้ทีนี้ตอนที่เขาอยู่ไอเวียนนาคอนเสิร์ตเทอรี่เนี่ยเขาก็ได้เรียนกับฮิวโก้วูฟไม่ใช่เขาจบรุ่นเดียวกับฮิวโก้วูฟซึ่งก็เป็นนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เริ่มศึกษางานของบรูคเนอร์เนี่ยวาคเนอร์ซึ่งบรูคเนอร์กับวาคเนอร์เนี่ยเมื่อเขาได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ศึกษาผลงานเนี่ยมันเขาไม่ได้เอาดนตรีของพวกนั้นมาใช้เยอะนะแต่สิ่งที่เขาเอามาคือเรื่องของปรัชญาในการเขียนดนตรีบรามเนี่ยใช่มันเป็นเรื่องของปรัชญามากกว่าซึ่งประเดี๋ยวถ้าเราได้ฟังเพลงของมาเลอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของฟิโลโซฟีมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบว่าเมโลดี้ฮาร์โมนีใช่มันเป็นแบบว่ามันเอาโพเอมมันเอาโพเอตอะไรเงี้ยมาแบบว่าเขียนแต่ไม่หมดอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้เรียนแต่งเพลงโดยตรงนะเขาก็เรียนเปียโนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พอจบมาปุ๊บใช่ไหมเขาก็ไปทำงานที่เมืองเล็กๆตอนเหนือของออสเตรียใช่ไหมจากนั้นมาเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะของผู้อำนวยเพลงอุปรากรเนี่ยแล้วก็ได้ก็รู้สึกว่าจะมีแบบปรากบูดาเปสต์แล้วก็ไลป์ซิกแล้วก็เวียนนาอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมาเอ็นอัพในยุโรปที่เวียนนาซึ่งเขาได้เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์แล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ที่เวียนนาสเตทออเปร่าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จนะจริงเพราะว่าเขามีปัญหากับนักดนตรีมากมายแบบว่าทำงานที่ไลป์ซิกก็มีปัญหาทำงานที่บูดาเปสต์ก็มีปัญหาตอนที่เขาไปทำงานที่บูดาเปสต์นี่อารมณ์ประมาณนั้นแบบว่าไปทะเลาะกับคอรัสนักร้องประสานเสียงแล้วก็แบบไปจู้จี้จุกจิกเฮ้ยคนนี้ต้องย้ายที่นั่งนั่งตรงนี้ดิไวโอลินเล่นอย่างงี้เล่นอย่างงี้ทุกคนเล่นอย่างงี้ข้างบนคือคอนดักเตอร์โอเปร่าเนี่ยเมื่อถึงหลังจากที่แบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการอะไรนะเป็นการพอถึงเวลาเดรสรีเฮอร์เซิลแล้วอะทุกอย่างจะอยู่ในมือของคอนดักเตอร์อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการแบบว่ากำกับข้างบนอะไรเงี้ยสเตทแมเนเจอร์หรือแม้แต่คนที่กำกับเรื่อง acting เรื่องอะไรเงี้ยจะไม่มีสิทธิ์ละจะเป็นหน้าที่ของคอนดักเตอร์เดียวเพราะนั้นมาเลอร์ก็เลยใส่อารมณ์แล้วก็จริงจังกับชีวิตแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบด่าเยอะด่าจนแบบว่าไอคนแบบคนเล่นคอรัสแบบมาต่อยกันเลยมั้ยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบว่ามีปัญหากันอะไรเงี้ยแล้วหลังแต่ว่าที่บูดาเปสต์เนี่ยเขาก็สร้างชื่อเสียงไว้เยอะเหมือนกันจนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าซิมโฟนีเบอร์หนึ่งเขาก็ได้พรีเมียร์ก็ได้เล่นรอบปฐมทัศน์ที่บูดาเปสต์เป็นที่แรกแล้วต่อจากนั้นมาเขาก็ได้ไปได้ dream job ได้อาชีพที่เขาแบบต้องการรักที่สุดก็คือที่เวียนนาก็เป็นช่วงกลางๆของชีวิตแหละทีเนี้ยมาเลอร์เขาเริ่มแต่งเพลงเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนโมซาร์ทเบโธเฟนไฮเดนที่แบบว่าอย่างไฮเดนเนี่ยอยู่ในปราสาทเอสซาฮซีใช่ไหมเขาก็แบบมีหน้าที่แต่งเพลงเดียวเลยแต่มาเลอร์เนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นแบบว่ามีงานประจำเป็นคอนดักเตอร์เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเวลาว่างเขาเนี่ยไปเขียนเพลงใช่ไหมแบบอารมณ์แบบว่างานประจำก็คอนดักไปไอ้เวลาว่างเนี่ยไปเขียนเพลงเพลงที่เขาเขียนเนี่ยก็คือซิมโฟนี10บทแล้วก็เพลงอื่นๆอีก45เพลงซึ่งจะเห็นได้ว่านะใช่ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราแทบจะไม่รู้จักเพลงอื่นๆนะของมาเลอร์เลยเราจะรู้จักแค่แบบซิมโฟนี9ถึง10บทแล้วก็เพลงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งเขาจะหาเวลาปลีกวิเวกไปแต่งเพลงตอนซัมเมอร์ซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่าสถานที่ที่ปลีกวิเวกเป็นกระท่อมริมทะเลสาบเป็นกระท่อมริมทะเลสาบที่เขาหนีแบบปลีกวิเวกไปตอนซัมเมอร์แล้วก็จะไปแต่งเพลงซึ่งไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบว่าปลีกวิเวกเลยแล้วก็แต่งเพลงเต็มที่แล้วก็ไม่ยุ่งไม่ทำอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาทำงานใหม่เขาแต่งซิมโฟนีเบอร์หนึ่งในช่วงกลางๆชีวิตแล้วเขาก็ได้เล่นเวิลด์พรีเมียร์รอบปฐมทัศน์โลกเนี่ยที่บูดาเปสต์
จากนั้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานหลายที่เริ่มทำงานหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มแต่งซิมโฟนีเบอร์2ซึ่งน่าจะแสดงครั้งแรกที่เบอร์ลินนะเขาก็ได้รู้จักกับพวกคนในประวัติศาสตร์อ่ะฟรานซ์วอนบูโลคนที่รู้จักกับพวกบูโลนี่รู้จักกับวากเนอร์รู้จักกับปูชินี่อะไรอย่างเงี้ยบูโลก็แบบบอกว่างานของเขาเนี่ยเหมือนไฮเดนเพราะว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะแอบไปเอาทำนองของไฮเดนมาใช้แล้วก็ต่อมาเนี่ยที่พีคที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยในการเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือเขาได้รับงานเป็นคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของเวียนนาสเตทออเปร่าซึ่งอันเนี้ยคือเริ่มจุดเปลี่ยนในชีวิตอย่างหนึ่งของเขาเพราะว่าพอเวลามันยิ่งใกล้สงครามใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาจากยิวเนี่ยไปรับเชื่อเป็นคาทอลิกเป็นคริสเตียนแต่ว่าตอนนั้นเขามีลัทธิชื่ออะไรนะแอนตี้เซมิติกแอนตี้เซมิติกลัทธิต่อต้านยิวลัทธิเนี้ยอยู่ในเวียนนาแต่หมดเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันใกล้สงครามนะลัทธิเนี้ยโจมตีเขาทางแบบข่าวหรือแบบว่าทางสื่ออะไรเงี้ยแบบไม่โอเคเขาแบบไม่ชอบต่อต้านเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามาเลิกเกิดมาเป็นยิวใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วหน้าตาเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นยิวถึงเขาจะบอกว่าเอ้ยเขาพูดภาษาเยอรมันแต่ว่าคนในนั้นก็ยังตัดสินว่าเขาเป็นยิวอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนศาสนามาเป็นคทอลิกแล้วเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเขาก็เลยพยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยพวกยูไม่ต้องห่วงนะเราอะทำงานได้เหมือนวากเนอร์ที่พวกที่ท่านฮิตเลอร์บูชาไม่ต้องห่วงเราทำงานได้แน่นอนเราแบบมีความสามารถใกล้เคียงกันแล้วเขาพยายามจะพิสูจน์ตัวเองต่อจากนั้นมาปุ๊บเขาก็ไปเจอกับความรักครั้งใหม่ไม่ใช่ครั้งใหม่ความรักอันน่าจะเป็นครั้งเดียวของเขาก็คือเขาไปเจอกับอัลมาเราก็จำอัลมามาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขั้นลืมนามสกุลจำไม่ได้อัลมาชินเลอร์โอเคโอเคอัลมาชินเลอร์อัลมาชินเลอร์เนี่ยก็ไปเจอเขาเมื่อประมาณปี1899-1900อะไรเงี้ยแล้วก็พบรักกันซึ่งอัลมาชินเลอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถเป็นนักแต่งเพลงด้วยที่มีความสามารถปุ๊บเขาก็เจอกันแล้วเขาก็จีบกันเนี่ยเขาก็ส่งจดหมายจีบกันนั่นแหละเขาก็ได้พบรักกับอัลมาชินเลอร์ที่กลายมาเป็นอัลมาวากเนอร์ในเวลาต่อมาทีนี้อัลมามาเลอร์อัลมามาเลอร์ในเวลาต่อมาซึ่งความพีคของตอนนี้เขาจีบมันอยู่เนี่ยคือมาเลอร์แต่งเพลงหนึ่งให้อัลมาเป็นการจีบเพลงนี้ชื่อว่าอาดาเจโตอยากฟังไหมโอ้ได้อาดาเจโตอาดาเจโตเนี่ยซึ่งอาดาเจโตเนี่ยมินิมอลมากเป็นเพลงที่แต่งให้สำหรับเครื่องสายกับฮาร์ปเครื่องสายกับฮาร์ปสุดท้ายแล้วเนี่ยอาดาเจโตเนี่ยถูกดึงเข้าไปอยู่ในมาเลอร์หมายเลข5ซิมโฟนีหมายเลข5ซิมโฟนีหมายเลข5ของมาเลอร์ของกุสตาฟมาเลอร์ซึ่งเป็นเพลงรักที่โรแมนติกมากๆเพลงหนึ่งลองไปฟังกันดูก็ได้ได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีเมื่อปี2007พี่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมแคมป์อาเซียนยูสออร์เคสตราก็ตอนจะจบทัวร์แล้วก็ตอนนั้นก็ไปก็มีแก๊งคนไทยอ่ะสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมก็ไปก็ไปเที่ยววัดกันวันหนึ่งเนี่ยพี่อ่ะเป็นคนไม่กินผักและผลไม้ใช่ไหมพี่ก็สะพายเป้ใบหนึ่งใช่ไหมปกติในเป้เนี่ยมันก็จะมีช่องตาข่ายใช่ไหมที่แบบว่าล้วงไปแล้วจะเจอแบบกระติกน้ำนะแต่วันนั้นน่ะไปเที่ยววัดนั้นเหนื่อยมากแล้วก็ล้วงจะหยิบกระติกน้ำปุ๊บแต่มันไม่เจอกระติกน้ำเว้ยมันเจอกล้วยเละๆอ่ะขึ้นมาปุ๊บซึ่งเราอ่ะไม่ชอบผลไม้อยู่แล้วเราก็แบบมองไปที่รุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้ชื่อพี่บ๊อบเขาเป่าฮอนเนี่ยซึ่งเคยเป่าในรายการแล้วพี่ก็หันไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ทำอย่างนี้วะผมโตแล้วนะเว้ยพี่เล่นแบบไม่ตลกเลยอะแล้วแบบเครียดอะผมไม่ชอบอะไม่ต้องแกล้งไงเขาก็แบบทำหน้าอึ้งไปแล้วเขาก็แบบซึ่งจริงๆแล้วคนที่เอากล้วยมาใส่เป่าพี่อะคือคนหนึ่งที่ชื่อเอลเขาเป่าคอร์เนตโอ้ยก็เลยเป็นการเข้าใจผิดกันเว้ยแล้วก็แบบเขาก็แบบเหมือนกับแบบทำท่าฮึดฮัดจะเข้ามาชกพี่เว้ยคนอื่นก็ห้ามไว้ใช่ไหมพี่ก็แบบเราก็ไปเที่ยววัดกันต่อไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคุยกับใครบรรยากาศก็ตึงๆใช่ไหมเขาก็เดินเล่นกันพี่ก็เดินตามหลังอยู่แล้วก็ถ่ายรูปสักพักแอบมันก็มีเสียงแล้วพี่ก็ตะโกนขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยคือพี่ตกท่อแบบหายไปทั้งตัวเลยแล้วขาคือเวิร์กไปแล้วอะแล้วพี่ก็ตะโกนปุ๊บใช่ไหม
ไอ้พี่บ๊อบเมื่อกี้เขาก็แบบว่าก็ขำอ่ะ อยากจะช่วยเหมือนกันอ่ะแต่เขาก็แบบไว้เชิงอะไรเงี้ยเออแล้วความแย่ก็คือเพิ่งมารู้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วว่าคนที่เอากล้วยมายัดในกระเป๋าพี่ไม่ใช่พี่บ๊อบแต่เป็นอีกคนหนึ่งพี่เอลเออเป็นเอลแล้วก็แบบว่าก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวจริงเหรอแล้วก็ไม่บอกกันเลยแล้วก็แบบปล่อยให้ตึงแล้วตอนนั้นพี่ก็เลยได้ฉายาว่าหน่วยรังน้ำเพราะว่าตกท่อโอ้เออแล้วก็ฉายานี้ก็ใช้มาตั้งแต่เออมาจนถึงทุกวันเนี่ยเออเขาเรียกป่าหน่วยรังน้ำใช่ไอ้คำว่าป่าหน่วยเนี่ยมันมาจากตอนที่ไปเอเวโอเหมือนกันแหละแล้วตอนนั้นกลางมากไปฮ่องกงแล้วก็แบบว่าตะโกนกันในเซเว่นเนี่ยจนมีคนไทยแบบเดินเข้ามาแล้วบอกเฮ้ยพวกน้องมาทำอะไรกันที่นี่อะไรเงี้ยว่างๆมากินร้านไม่ได้นะพี่ชื่อป่าหน่วยป่าหน่วยพี่ชื่อป่าหน่วยอะไรซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นคำผวนแต่ขอไม่พูดแล้วกันก็เลยกลายเป็นชื่อป่าหน่วยรังน้ำมาถึงวันนี้ อันนี้คือตอนแก๊ง AVO 2007เขาเรียกกันอาดาเจียโต้ไพเราะมากโรแมนติกสุดๆสุดแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะง่วงเครื่องเป่าอ่ะเวลาเล่นซิมโฟนีเวอร์เนี้ยหลับใช่ง่วงมากง่วงมากๆใช่ง่วงมากแล้วแบบเสียงฮาร์ปเสียงสตริงแล้วใส่มิวด้วยมันจะไม่ผิดแบบเบาสุดๆในโลกอะไรเงี้ยมันท้อแหละใช่ใช่ใช่หลังจากเล่นหนักๆมาเหนื่อยใช่จริงจริงก็ทุกคนอาจจะกำลังแบบว่าอินอยู่เครื่องเป่าคือฝืนตัวเองให้ตื่นนะคะตอนนี้เรามาเล่าเรื่องเขาต่อกันดีกว่าปะต่อเลยทีเนี้ยชีวิตเขาก็เหมือนจะดีนะก็น่ารักดีชีวิตของเขาใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มาเลอร์เป็นมาเลอร์เป็นความมีอะไรในใจเป็นอะไรเงี้ยเขาก็สั่งห้ามมาเลอร์เอ้ยเขาก็สั่งห้ามเอามาว่าในบ้านหลังเนี้ยในครอบครัวเนี้ยมีนักแต่งเพลงได้แค่คนเดียวโอ้ ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบจัดเลยอ่ะแบบว่าห้ามเลยว่ามาเอามาไม่ต้องแต่งเพลงหรอกคอยซัพพอร์ตเขาก็พอคอยเลี้ยงลูกคอยทำอะไรก็พอบ้านหลังเนี้ยควรจะมีได้แค่คนเดียว แล้วสุดท้ายเอามามาเลิกก็เลยนับตั้งแต่วันนั้นมาเอามามาเลิกก็อาจจะเก็บกดแต่ไม่พูดอะไรแต่ก็ยังคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วในปีต่อมาเขาก็มีลูกกัน1คนทีเนี้ยเริ่มจะมีปัญหาในชีวิตเขาแล้วเข้ามาบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยแบบว่าน่าจะเป็นความแบบทะเยอทะยานน่าจะเป็นความทำงานหนักน่าจะเป็นความที่แต่งเพลงหนักอ่ะคือแบบชีวิตมันแบบดึงอะไรมาใช้เยอะเกินไปจนแบบว่าจนแบบว่าสมองอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปมในใจตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยจากนั้นมาพอเขาแต่งเบอร์1ใช่มั้ยเบอร์2ซึ่งเบอร์2เดี๋ยวเราไปพูดกันในเอพิโซดหลังเรียงมาเลยแต่งเบอร์2ใช่มั้ยแต่งเบอร์3แต่งเบอร์4ไอ้ช่วงแต่งเบอร์4รู้สึกว่าพี่หรือคนในบ้านอ่ะพี่เขาตายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมาพูดเรื่องชีวิตหลังความตายแบบชีวิตบนสวงสวรรค์ในเบอร์4ใช่มั้ยแล้วก็เบอร์5เขาก็เลยเอาไอ้อดาเจโตเนี่ยเข้ามาใส่ใช่มั้ยพอหลังจากเนี้ยประมาณเนี้ยเขาก็แต่งเพลงหนึ่งชื่อว่าThe Kinder Totten Lied ที่แปลว่าเพลงความตายของเด็กความตายของเด็กเอามาเนี่ยก็เริ่มแบบเอะใจเอ๊ะมันเป็นอะไรนอกจากเนี้ยเขาก็ยังแต่งอีกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า Tragic Symphony Symphony หมายเลข6เมียเขาก็เริ่มแบบมันจะดีเหรอที่เราทำอะไรแบบเนี้ยที่เราแบบว่าเอาเรื่องความตายมาล้อเล่นอะไรเงี้ยมาเลยเขาไม่สนใจสุดท้ายก็แบบว่าก็แต่งเพลงไปใช่ไหมแล้วก็แต่งเบอร์7เบอร์8เบอร์9ใช่ไหมพอแต่งเบอร์9เอ้ยพอแต่งเบอร์8เสร็จปุ๊บซึ่งเบอร์8เนี่ยเป็นซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันหนึ่งเพราะว่าใช้คนมากมายมหาศาลเนี่ยแบบพันคนเนี่ย The Thousand Symphony เนี่ยมาเขาก็ได้กลับมาเล่นพรีเมียร์ครั้งแรกของเบอร์6ทีเนี้ยคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดคราวหน้าเบอร์6เนี่ยมันคือ Tragic Symphony มันคือสิ่งที่เขาแต่งพร้อมกับไอ้ The Totten ไอ้ Kinder Totten Lied ซึ่งเป็นความเพลงแห่งความตายมันเป็นช่วงที่เขาแย่ที่สุดในชีวิตน่าจะเป็นปี1907เป็นปีที่ลูกเขาตายพอดีเขาแต่งเพลงเนี้ยไอ้เขาพรีเมียร์เพลงเนี้ยพร้อมกับความตายของลูกเขาซึ่งในเพลงเนี่ยมันจะมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครแต่งมาก่อนเป็นเพอร์คัชชั่นอ่ะบอกให้แล้วกันมันก็คือการที่เอาค้อนเนี่ยฟาดลงไปเพื่อเขาไม่ได้อยากได้เสียงเรโซแนนในเพลงนี้รู้สึกจะมีการฟาดลงไป3ทีเนี่ยซึ่งประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบความพังพินาศของจิตใจแล้วก็ชีวิตเขาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใช่มั้ยปุ๊บลูกเขาตายแล้วทีเนี้ยบั้นปลายชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานที่นิวยอร์ก
ได้ไปเป็นคอนดักเตอร์ของได้เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของ The Met The Metropolitan Opera ใช่ไหมได้คอนดักนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกใช่ไหมเขาก็ไปกับยุโรปอเมริกายุโรปอเมริกานั่งเรือไปกับจนเริ่มจะแบบว่ามันเหลืออีกเบอร์นึงแหละเบอร์9ไม่กล้าแต่งกลัวอาถรรพ์ในตำนานเลยกลัวอาถรรพ์คือแบบเขาคิดว่าเขาอาจจะข้ามผ่านไปไม่ได้เขาคิดว่าเขาไม่ใช่ไฮเดนที่แบบว่าจะแต่งถึงร้อยเบอร์เขาก็กลัวว่าแบบจะเป็นเหมือนเบโธเฟนไม่น่าจะเป็นเหมือนชูเบิร์ตไม่น่าจะเป็นเหมือนดวอร์ชาร์กไม่น่าจะเป็นเหมือนก็เลยแบบอยากแต่งเพลงต่อก็เลยแต่งDust Lead for the Elder ขึ้นมาก็เป็นSong of the Earth ก็แต่งขึ้นมาขั้นเพื่อจะได้ยังไม่ต้องถือว่าแต่งเบอร์9แล้วกันแต่งขั้นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แต่สุดท้ายนะเขาก็แต่งเบอร์9ขึ้นมาซึ่งเบอร์9เนี่ยมันอารมณ์ประมาณ Farewell แล้วอะใครฟังก็รู้ว่า Farewell แถมทำนงทำนองทุกอย่างมันก็ Farewell ใช่แล้วเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นเบอร์ที่จบเบาไม่ได้จบตึงตังจบแบบเงียบซึ่งแปลกนะปกติมาเลอร์นี่เนี่ยต้องใช่ต้องจบแบบอลังการแบบจบแบบคนดูถ้าจะยืนสวนขึ้นมาแบบ standing ovationมันไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่เขารู้ว่าภรรยาเขาเนี่ยมีชู้มีคนอื่นเป็นสถาปนิกหนุ่มนะแล้วก็เขาก็เริ่มป่วยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแล้วก็ป่วยแล้วก็เป็นไข้คอนเสิร์ตสุดท้ายที่เขาเล่นในนิวยอร์กเนี่ยคือเล่นที่คาร์เนกี้ฮอลล์เขาพรีเมียร์งานให้บูโซนี่คีตากาวีชาวอิตาเลียนเขาป่วยมากแบบไข้40ส่งไปหาหมอก็แบบเฮ้ยมันประหลาดแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยย้ายกลับมาที่ยุโรปก็ไปรักษาอยู่ที่ฝรั่งเศสระหว่างที่รักษาอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ไม่หายสุดท้ายหลังจากนั้นมา7วัน10วันเขาก็เสียชีวิตที่เวียนนาแล้วก็น่าจะเป็นวันที่7 7จูนน่ะ7มิถุนายน1911ซึ่งไอ้ปีก่อนหน้าที่เขาตายเนี่ยช่วง1910เนี่ยเป็นปีที่แก๊งสกายมินิสคูลอบานแบกแล้วก็เวเบิลเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มดังแล้วก็เริ่มเป็นนิวมิวสิกเริ่มเป็นแบบว่าเอโทนอลิตี้ต่อต้านแบบว่าแบบแบบว่าเริ่มดังขึ้นมาก็ทำให้กลายเป็นว่าแทบจะเรียกว่าสิ้นสุดยุคของดนตรีโทนอลดนตรีของยุคโรแมนติกในตอนประมาณช่วงนั้นพอดีไอ้ช่วงที่เขาถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ช่วงที่เขาเริ่มดังเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่ชอตากวิดอะไรเงี้ยเริ่มมีชื่อเสียงดัวชาร์กอะไรเงี้ยถอยหลังไปนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มมีชื่อเสียงพอหลังจากยุคนี้มาก็เลยกลายเป็นยุคของแบบว่าแก๊งสกายเวนิสคูลซึ่งก็เผื่อสนใจเนี่ยอาจจะไปย้อนฟังได้ว่าพอดีก่อนหน้านี้ก็มีพูดถึงเรื่องของดนตรีคลาสสิกในออสเตรียเวียนนาก็จะมีเรื่องของเซกเวนิสคูลไปฟังกันได้สนุกดีสนุกดีใช่แล้วก็จากนั้นมาเขาก็เสียชีวิตซึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาโดนฮิตเลอร์เขาโดนนาซีแบนเพลงของเขาเพราะเป็นห้ามเล่นเพราะเป็นยิวเพราะยังถืออยู่ว่าเป็นยิวซึ่งเขาพูดทิ้งทายไว้ว่าไม่ต้องห่วงอีก50ปีเพลงของเขาจะกลับมาเล่นใหม่และจะเป็นที่รักของผู้ฟังทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกนี้ไปซึ่งสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงเมื่อเลนเนิร์ดเบิร์นสไตน์เข้ามายุ่งกับอัตชีวประวัติของมาเลอร์แล้วก็นำเพลงของมาเลอร์ออกมาเล่นแล้วก็จะเห็นได้ว่าเบิร์นสไตน์เป็นคนที่บ้ามาเลอร์มากเบิร์นสไตน์จัดเหมือนแบบสัมมนาเสวนาหรือปาฐกถาเนี่ยแบบที่ฮาร์วาร์ดมั้งแบบเกี่ยวกับเรื่องของมาเลอร์โดยเฉพาะทำให้คนบนโลกนี้ก็เข้ามาสนใจมาเลอร์เพราะเบิร์นสไตน์ใช่แล้วอันนี้คือประวัติคร่าวๆของเขาโอ้โหสนุกสนานนะใช่ดูแบบมีหลายรสชาติดีใช่แล้วเห็นว่าจริงๆมาเลอร์เนี่ยเป็นคนแปลกเป็นคนประหลาดเป็นคนประหลาดนอกจากที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบว่าโอ้ไปเจอไอ้ดูไอ้นี่มาเต็มไปหมดเลยเนี่ยช่วงปลายชีวิตเขาเนี่ยเขาพบจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์เนี่ยคือซิกมุนฟรอยนักอะไรจิตวิทยาหรือไซโคโลจิสต์อะไรอย่างเงี้ยที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมเขาก็มีปัญหาทางเรื่องความคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปรึกษากับเนี่ยแหละซิกมุนฟรอยแล้วก็ได้คำแนะนำนู่นนี่นั่นออกมาจนกลายเป็นแบบว่าช่วยบำบัดให้เขาช่วยเทราพีให้เขาแบบว่าค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วก็แต่งเพลงได้ต่อซึ่งพอจบเบอร์9ใช่ไหมแฟร์เวลใช่ไหม
จริงๆเขาแต่งเพลงต่อเบอร์10เขาก็ดราฟไว้แล้วอะไรนะบรูมิเน่อะไรสักอย่างแล้วก็แบบดราฟไว้แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถผ่านไอ้อาถรรพ์เบอร์9ไปได้ก็คือแต่งเบอร์10ไม่จบเขาก็แต่งเบอร์10ไม่จบแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็จบที่เบอร์9อยู่ดีปี1911เขาก็เสียชีวิตลงนี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงบ้ามาเลอร์แล้วที่ว่าแปลกของมาเลอร์นี่คือมาเลอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไฮมิวสิกมาผสมกับอันนี้คือคำที่นักวิชาการพูดนะพี่ไม่ได้เป็นคนแบบแบ่งแยกชั้นดนตรีนะเขาบอกเขาเอาไฮอาร์ตไฮมิวสิกมาผสมกับโลอาร์ตโลมิวสิกดนตรีชั้นสูงชั้นสูงกับชั้นล่างใช่กับดนตรีแบบว่าอย่างดนตรียิวหรือดนตรีสวนสนามเงี้ยถ้าเราไปฟังมาเลอร์เบอร์หนึ่งอาจจะได้ยินแบบว่าทำนองแบบเพลงมาร์ชมาแล้วอยู่ก็เป็นตาดาดาติดตัดตีคือกลายเป็นว่าตาดีดาติดตัดตีแบบว่ากลายเป็นแบบว่าวงสวนสนามสองวงเล่นเกือบจะพร้อมกันในเวลาแบบใกล้ใกล้เคียงกันแบบคือแบบทุกอย่างมันแบบว่าหรือไม่ก็มีเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมที่เขาแบบว่าเอาแบบว่าเอาแฟร์ชาร์กอ่ะเอาแบบตาดีตาดาตาดาดาตาดีตาดาดามันทำเป็นไมเนอร์แล้วให้ดับเบิลเบสโซโล่ตาดีตาดาดาแล้วก็มีท่อนอื่นมีทูบ้ามีบัสซูนมีอะไรเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีแบบเอาเสียงสัตว์อ่ะฟาโดฟาโดเอาไอพวกแบบว่ากุ๊กกูอ่ะเอามาให้แบบคลาริเนตเล่นแล้วแบบไอ้กุ๊กกูเนี่ยมันไปโผล่ในหลายที่มากของซิมโฟนีเบอร์หนึ่งแม้กระทั่งตอนจบก็มีแบบตุ้ม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 คือแม้แต่ทิมพานีก็ยังมากุ๊กกูกุ๊กกูด้วยแล้วก็เขาชอบเอาเพลงของคนอื่นมาใส่ในเพลงตัวเองเขาเอาเพลงของโชแปงมาใส่เขาเอาแบบเพลงสวดศพของโชแปงมาใส่แล้วก็เอาแบบเพลงของโดนิเซตตี้เอาเพลงงานวัดเอาเพลงลื่นเลงอะไรเงี้ยเอาแบบดนตรีแบบว่าที่มันไม่ใช่แบบดนตรีชั้นสูงอ่ะเขามาใส่ในเพลงตัวเองซึ่งซิมโฟนีของเขาถือว่าเป็นขั้นสุดยอดของซิมโฟนีบนโลกนี้แล้วแต่ก็เอาเพลงพวกนั้นมาใส่เอาสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะคริสเมอร์คริสเมอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อของดนตรีประเภทหนึ่งที่ชาวยิวหรือแบบว่าโฟล์กดานซ์ของยิวอะมาเล่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคริสเมอร์เนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งคริสเมอร์เนี่ยมันเป็นคำนามที่เรียกชื่อนักดนตรีที่เล่นเพลงประมาณเนี้ยเพลงประมาณแบบเพลงยิวหรือเพลงอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นแล้วเขาก็ชอบเอาเพลงพวกนี้เข้ามาแล้วก็สิ่งที่แบบน่ากลัวของเขาก็คือมาเลอร์เนี่ยเล่นกับโชคชะตาเล่นกับความตายเล่นกับความตายนิยมมากเลยแบบมาเลอร์ซิมโฟนีหมายเลข5อย่างเงี้ยหลังจากไอ้ที่ทำเป็ดโซโล่อะปา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 ปีปาปาปาปีปา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 ปีเนี่ยมันเป็นฟูนิลล์มาร์ชมันเป็นเพลงกระบวนแห่ศพมันหลายครั้งมากที่เขาเอาเพลงกระบวนแห่ศพมาช้าๆกราเว่ใช่ไหมแล้วก็มาเอามาบรรเลงในเพลงตัวเองเอามาใส่ในเพลงตัวเองเอามาใส่ในหลายท่อนมากเอามาใส่แบบว่าเป็นแบบว่าคือเขามีความสุดขั้วเขาเอาความตายเข้ามาพูดในเพลงเนี่ยเขาเอาความรักมาพูดในเพลงอยู่ๆก็เอาแบบอยู่ๆก็แบบว่าอุ้ยเนี่ยซิมโฟนีเบอร์สองเนี่ยแบบว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนกับตายแล้วนะเบอร์หมายเลข2ท่อน1ก็พูดถึงความตายนะแล้วก็มารีเซเลคชั่นมาแบบมาฟื้นคืนชีพในท่อนสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกล่าวถึงเรื่องความตายในเบอร์3แล้วก็แบบเบอร์อื่นเค้าก็จะแบบพูดถึงเรื่องความตายเรื่องแบบเราได้อะไรจากความรักตรงนี้เราได้อะไรจากความตายเราได้ความตายคืออะไรแล้วก็แบบเอาโพเอมเอาโพเอทของแบบว่าหลายๆคนมาพูดถึงแบบว่าเอาภาษาละตินเข้ามาใส่แล้วก็แบบว่ากล่าวถึงความรักกับความตายเนี่ยต่างกันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมีคนบอกว่าไอ้ที่เขาชอบเอาความตายเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เบอร์5เป็นต้นมาเขาเริ่มกลัวความตายแต่เขาก็ยังเอาความตายเข้ามาแล้วเมียเขาก็งงว่าทำไมอยู่ต้องเอาใครบ้างที่แบบเพิ่งแบบไปหอมลูกตัวเองเนี่ยไปกอดลูกตัวเองวิ่งเล่นกับลูกตัวเองใช่ไหมพอเข้ามาในกระท่อมปุ๊บเขียนเพลงที่แบบว่าเด็กตายเสียงแบบว่าแบบว่าเพลงร้องของเด็กตายสองคนอะไรเงี้ยทำไมต้องแบบเอาความตายเข้ามาแล้วก็แบบว่าจินตนาการอะไรของแบบว่าของความตายถึงแบบว่าต้องมีทราจิกซิมโฟนีแล้วทำไมเพลงสุดท้ายซิมโฟนีเบอร์9ต้องแบบต้องเป็นแฟร์เวลต้องแบ
ล่ำลาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนี่คือความแปลกความแบบคือแบบอยู่ๆก็แบบว่าเป็นความสวยงามแล้วก็คนบางคนก็แบ่งแยกเขาไม่ออกว่าตอนที่เขาอยู่บูดาเปสต์อย่างเงี้ยคนก็แบ่งแยกแบบว่าตกลงเนี่ยคุณจะเล่นดนตรีจะทำดนตรีแบบทรดิชันเยอรมันแบบเบโธเฟนที่คุณชอบมาหรือคุณจะทำสไตล์แบบฮังการีทำไมถึงต้องมีเพลงแบบว่าเพลงโฟกเพลงพื้นบ้านต้องมีเพลงสวดศพต้องมีเพลงของจิวต้องมีเพลงกล่อมเด็กอะไรอย่างนี้เข้ามาคืองงคนแถวนั้นคนละแวกนั้นไอดีนติฟายไม่ได้ว่าแบบตกลงเนี่ยจะให้มาฟังอะไรมันก็เลยเป็นคนที่มีทุกอย่างอยู่ในคนคนเดียวจริงใช่ใช่ใช่แล้วที่คนงงก็คือเนี่ยยูไม่ได้เป็นคอมโพสเซอร์นะยูเป็นคอนดักเตอร์ประจำด้วยแต่ว่ามาแต่งเพลงอะไรแล้วก็แบบเพลงอะไรแล้วแบบถ้าเป็นสมัยนี้คือโดนบูลลี่อ่ะแบบนักหนังสือพิมพ์หรือแบบออกข่าวเขียนลองไปหาในGoogle ดูก็ได้ที่มีรูปล้อเลียนเวลาเขาแบบว่าแบบด่านักดนตรีหรือแบบว่าอะไรนะท่าคอนดักที่ประหลาดๆของเขาแล้วก็หน้าสีหน้าที่เคร่งเครียดอะไรของเขาอ่ะคือแบบว่าเป็นมีมในสมัยน่ะลงหนังสือพิมพ์ว่าแบบด่าเขาแบบแต่งเพลงนู้นอย่างงี้คอนดักจู้จี้จุกจิกทุกอย่างธรรมดาไปแต่ทำเหมือนตัวเองเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็โดนด่าในยุคนั้นแต่เขาก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ร้อยปีผ่านไปเป็นไงใช่ก็คือแบบ the best สุดยอดเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเยอะขึ้นแน่นอนในตอนถัดไปที่ไทม์ไลน์หนึ่งที่เรียงจากซิมโฟนีเนื่องจากว่ายังไงมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพูดถึงเนาะเรื่องของซิมโฟนีมาเลยคือตอนเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหน้ามุกจะยกให้กับซิมโฟนีแบบเต็มๆเลยใช่เขาเป็นคนที่แปลกมากจริงๆแปลกแบบอย่างคลาริเน็ตเงี้ยอ่ะนักดนตรีคนนึงจะแต่งเพลงให้คลาริเน็ตสักเพลงเงี้ยก็ต้องแบบเมโลซาวด์เงี้ยอารมณ์เหมือนฮอนใช่ไหมแต่อย่างมาเลอร์เงี้ยแต่งเพลงให้คลาริเน็ตเอามาแบบตาดัดต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 ิงเอาแบบเอามาเป็นเพลงแบบเอามาทำเสียงนกบ้างเอามาทำแบบเป็นเสียงแบบเต้นรำเพลงแบบว่าเพลงยิวบ้างอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับยังกับแบบปีนักมวยอะไรเงี้ยแบบแต่งคือเขาเป็นคนที่มีความแปลกมากอยากจะให้ลองฟังตอนหน้าที่จะพูดถึงแบบไทม์ไลน์โดยเรียงจากซิมโฟนีโดยเรียงจากผลงานของเขาแล้วทีนี้มันจะแทรกเรื่องความดราม่าในชีวิตเขาเข้ามาอีกเยอะเลยสิ่งที่เราได้รับรู้ไปในตอนนี้เรื่องชีวิตของเขาเนี่ยก็จะไปแบบส่งผลต่อซิมโฟนีที่เราจะพูดถึงในตอนหน้ากันใช่ใช่ใช่เราจะได้มาดูว่าทำไมต้องมาเลอร์ทำไมคนอื่นเขาทำไมคนอย่างพี่บ้ามาเลอร์ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะได้บ้ากันมากขึ้นได้เลยมาบ้ากันเดี๋ยวขอบทเพลงส่งท้ายหนึ่งเพลงเห็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้คำว่าอะไรดีเป็นจะว่าเป็นต้นฉบับได้ไหมหรือว่าต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกๆของเขาที่มันเป็นอินสปายให้เขาเอามาแต่งเสริมเติมแต่งใส่ไว้ในซิมโฟนีหลายๆบท เอาแบบว่าเป็นงานต้นๆของเขาที่แบบว่าไม่ใช่งานที่ฟังยากง่ายๆฟังสบายๆธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ใช่ใช่เพราะว่าแน่นอนเราคุ้นเคยกับซิมโฟนีแต่เพลงนี้คือเพลง The Song of the Wayfarer แต่งมาจากบทประพันธ์โรแมนติกพูดถึงเรื่องผู้ชายคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของมาเลอร์ที่เขาแบบว่าได้ยินเสียงจากธรรมชาติมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อจะหาที่ขายของแหล่งทำการค้าอะไรเงี้ยเลยแล้วก็แบบมีเรื่องบางเรื่องพูดถึงความรักอะไรเงี้ยสุดท้ายเพลงนี้ก็เอาทำนองมาใส่ไว้ในมาเลอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์นู้นเบอร์นี้บ้างอะไรอยากให้ลองมาฟังกันดูเดี๋ยวลองฟังอันนี้ไว้ทิ้งท้ายกันในวันนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปตอนถัดไปเนี่ยก็คือเพลงนี้เนี่ยแหละจะเป็นเหมือนกับต้นฉบับที่ถูกนำไปใส่ในซิมโฟนีหลายๆเบอร์ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่นาวมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปค่ะเจอกันครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและนาวครับพงศธรสุรภาพค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร